นะเขาเรียกว่าต่างกรรมต่างวาระไม่ว่าคุณจะเป็นนักร้องนักแสดงดาราดังขนาดไหนนะฮะถ้าเจอแบบนี้ที่ผ่านมาก็แม่ชะม้อยที่ผ่านมาก็เกณฑ์ทีก็โดนไปหลายร้อยปีเลยทีเดียวฮะบางคนก็โดนเป็นพันปีนะครับคราวนี้ The Icon Groupสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยเดียคอนกรุ๊ปนะฮะปรากฏว่าไม่ใช่เกิดเหตุเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นเริ่มต้นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจกันก่อนฮะราคาน้ำมันก็ทรงตัวทองคำก็ปรับขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกจากผลประกอบการของบริษัทราคาน้ำมันทรงตัวระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2สัปดาห์หลังจากดิ่งลง 7% 1วันก่อนหน้านี้คาดอุปสงค์ออนแอร์ความกังวลลดลงต่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่วนวอลล์สตรีทฟื้นตัวนะครับได้แรงหนุนจากผลประกอบการของบริษัทขณะที่ทองคำตอนนี้ก็จู่ๆก็ปิดบวกพุ่งขึ้นมาในขณะที่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะครับกล่าวอ้างพบอาวุธล้ำสมัยของรัสเซียในเลบานอนเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของฝรั่งเศสว่ากองทัพอิสราเอลพบอาวุธล้ำสมัยของรัสเซียระหว่างปฏิบัติการค้นฐานที่มั่นต่างๆของฮิซบอลเลาะห์ทางใต้ของเลบานอนจากกรณีนี้อาจทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายไปมากกว่าจินตนาการเนทันยาฮูย้ำกับหนังสือพิมพ์เลวิกาโรนะครับในการให้สัมภาษณ์ภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อปี2006มีเพียงแต่ทหารของเลบานอนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธบริเวณทางตอนใต้แม่น้ำลิตานีแม่น้ำสายหลักของประเทศนะครับในขณะที่อินเดียก็เกิดเหตุการณ์อลหม่านเกิดขึ้นมือดีก็ขู่บึ้มนะฮะเที่ยวบินทั้งหมดกว่า10เที่ยวได้รับผลกระทบถึง48ชั่วโมงก่อความปั่นป่วนวุ่นวายดีเลย์เบี่ยงเส้นทางเที่ยวบินของอินเดียอย่างน้อย100เที่ยวได้รับคำขู่วางระเบิดแบบปลอมๆในรอบ48ชั่วโมงที่ผ่านมานำมาซึ่งปัญหาเดินทางล่าช้าเป็นเวลานานและหลายเที่ยวบินจำเป็นจะต้องมีการเบี่ยงเส้นทางนะครับในขณะที่เบนจามินเนทันยาฮูก็เดือดดากรับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองนะครับหลังโดนทวงบุญคุณ UN เป็นผู้ก่อตั้งอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเดือดดานสุดขีดฮะตอบโต้กลับเอมมานูเอลมาครองนะครับหลังไม่พอใจคำพูดของประธานาธิบดีของฝรั่งเศสที่เตือนความทรงจำว่าการก่อตั้งประเทศอิสราเอลเป็นผลลัพธ์จากมติของสหประชาชาติและเรียกร้องรัฐยิวปฏิบัติตามการตัดสินใจต่างๆของสหประชาชาติของสหประชาชาติหรือ UN ศึกวัฒกรรมรอบใหม่ที่เกิดขึ้นท่ามกลางเหตุกระทบกระทั่งทหารอิสราเอลยิงใส่กองกำลังสันติภาพของ UN นะในเลบานอนนะครับถึงขั้นไม่เผาผีกันเลยทีเดียวฮะเกาหลีเหนือก็แก้รัฐธรรมนูญยกเกาหลีใต้เป็นรัฐศัตรูปิดหนทางรวมชาติเกาหลีเหนือประกาศให้เกาหลีใต้มีสถานะเป็นรัฐศัตรูตามรายงานของสื่อสมแดงซึ่งถือเป็นการยืนยันไกลๆว่าสภาแห่งชาตินี้ได้มีการแก้ไขธรรมนูญแล้วเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของผู้นำคิมจองอึนที่ได้ประกาศยกเลิกเป้าหมายรวมชาติกับเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้นะครับในขณะที่ลงมือเองเพนทากอนก็สั่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเอเลียนสุดไฮเทค B-22 โจมตีฐานบังเกอร์เก็บอาวุธใต้ดินของฮูตีเยเมนนะฮะส่งสัญญาณไปให้กับทางอิหร่านสำนักข่าว AP กับเอเจนซี่รายงานว่าเพนทากอนนะครับส่งเครื่องบินลุกล้ำนะฮะไปทิ้งระเบิดระยะไกลอเมริกัน B-2 เมื่อช่วงเช้าตรู่วันพฤหัสที่ผ่านมาทำการโจมตีบังเกอร์อาวุธใต้ดินของกบฏฮูตีในเยเมนส่งสัญญาณเตือนอิหร่าน
AP รายงานว่าสำนักข่าวดาวเทียมเยเมนอันจาซีรานะครับของกบฏฮูตีรายงานว่าการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นที่กรุงซานาที่อยู่ทางใต้การควบคุมของกบฏฮูตีมาตั้งแต่ปี2014นอกจากมีการรายงานการโจมตีเกิดขึ้นที่เมืองซาดาซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกบฏฮูตีอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลแบบล่องหนบีชูมีเป้าหมายโจมตีนะครับแหล่งข่าวจากอเมริกันเปิดเผยว่าการโจมตีช่วงเช้าตรู่ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาไปที่เป้าหมายบังเกอร์ใต้ดินของกบฏฮูตีสื่อวอร์โซนของสหรัฐอเมริกายืนยันว่าเป็นที่รู้กันดีว่ากบฏฮูตีได้ขุดภูเขาเป็นบังเกอร์ที่มีความทันสมัยแต่ยังไม่ทันเท่ากับบังเกอร์ใต้ดินที่พบในประเทศอิหร่านในขณะที่เลบานอนก็โวยวายนะครับยิวถล่มไม่เลือกยิงโจมตีที่ทำการเทศบาลตายไป16นะรวมทั้งนายกเทศมนตรีด้วยกองกำลังอิสราเอลนะครับยิงโจมตีใส่อาคารที่ทำการเทศบาลแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลทำให้นายกเทศมนตรีนะครับและอีก15คนเสียชีวิตซึ่งเป็นการพุ่งเป้าหมายหน่วยงานของรัฐในของเลบานอนเป็นครั้งแรกที่สุดนับตั้งแต่ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลเริ่มต้นขึ้นเจ้าที่เลบานอนออกมาประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บกว่า50คนในเมืองนาบาติเยพร้อมชี้ว่านี่คือหลักฐานยืนยันว่าอิสราเอลไม่ได้มีเป้าหมายบดขยี้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์สมุนอิหร่านเท่านั้นแต่ยังมีเจตนาทำลายรัฐเลบานอนด้วยนะครับอิสราเอลได้ออกคำเตือนครั้งแรกเมื่อ3ตุลาคมให้ประชาชนหลายหมื่นคนอพยพออกจากนาปาติเยซึ่งตอนนั้นนะครับนายกเทศมนตรีเมืองยืนยันกับรอยเตอร์ว่าเขาจะไม่ไปไหนนะฮะผู้สื่อข่าวในสหรัฐอเมริกาได้สอบถามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแมทธิวมิลเลอร์เกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลนะครับซึ่งโฆษกผู้นี้ก็เลี่ยงนะจะให้ความเห็นตรงๆแต่บอกว่าสหรัฐอเมริกาเข้าใจว่าฮิซบอลเลาะห์มีการใช้สถานที่ต่างๆเป็นฐานปฏิบัติการรวมทั้งพรรคอาศัยของพลเรือนและอเมริกันสนับสนุนการโจมตีแบบจำกัดเพื่อเจาะจงไปที่นักรบกลุ่มนี้นะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นปลาหมึกทะเลลึกนะ100เมตรโผล่เมืองมนุษย์เกยตื้นหาดทรายที่สเปนปลาหมึกยักษ์ที่พบได้เห็นยากนะฮะถูกพบเกยตื้นหาดเอลซาลอนทางตอนเหนือของสเปนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นสัตว์ทะเลน้ำลึกสายพันธุ์นี้นะฮะลักษณะคล้ายคราเคนอสุรกายใต้ทะเลในตำนานถูกพบเป็นครั้งแรกเมื่อราว1ทศวรรษก่อนและที่ผ่านมาพวกมันถูกพบในสภาพตายแล้วหรือมีชีวิตอยู่เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับอีกเหตุการณ์ก็เป็นเรื่องเจ้าที่ไต้หวันเจอจีนนะครับอาจเปลี่ยนการซ้อมรบเป็นการโจมตีแบบเต็มขั้นนะฮะในรูปแบบของสายฟ้าแลบเจ้าที่ความมั่นคงระดับสูงของไต้หวันชี้จีนกำลังเสริมเขี้ยวเล็บเพื่อเปลี่ยนการซ้อมรบเป็นการบุกโจมตีอย่างเต็มขั้นได้อย่างรวดเร็วข้อมูลดังกล่าวเป็นการประเมินของไทเปต่อยุทธศาสตร์ของจีนที่อยู่เบื้องหลังการซ้อมรบใหญ่รอบเกาะไต้หวันในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาจีนได้ประกาศซ้อมรบครั้งใหญ่เพื่อส่งสัญญาณเตือนไปถึงพวกที่ทำกิจกรรมแบ่งแยกดินแดนรวมถึงการตอบโต้คำแถลงของประธานดีไล่ชิงเด๋อนะครับเนื่องในวันชาติจีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พยายามส่งสัญญาณในการแบ่งแยกดินแดนในขณะที่พบก้อนน้ำมันดิบนะฮะกราดเกลื่อนหาดซิดนีย์เจ้าที่ห้ามคนลงเล่นน้ำวันเป็นอันตรายชายหาดหลายแห่งในซิดนีย์ของออสเตรเลียรวมถึงหาดบอนไดที่มีชื่อเสียงถูกสั่งปิดห้ามคนลงเล่นน้ำเป็นการชั่วคราวหลังพบก้อนน้ำมันดิบจำนวนนับร้อยๆลูกนะฮะถูกกระแสน้ำพัดเกยขึ้นมาบนชายหาดนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยปรากฏว่าสื่อของกัมพูชานะครับได้มีการเปิดเผยว่าเรื่องของ The Icon ลามไปหลายชาติบอสดาราร่วมเดินสายโปรโมทยังต่างประเทศสื่อพนมเปญได้ตีข่าวผู้เสียหายจากกรณี The Icon Group นะครับผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจอาจเข้าข่ายหลอกลวงการลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ทั้งในลาวกัมพูชาและพม่าขณะที่ผู้หญิงไทยในญี่ปุ่นได้แจ้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าเธอก็ตกเป็นเหยื่อด้วยเช่นกันนะครับสงครามในอิสราเอลนะครับแล้วก็ที่ตอนนี้อิสราเอลกำลังทำการโจมตีเลบานอนอย่างหนักนะครับแล้วก็ไปโจมตีเทศบาลนะครับทำให้นายกเทศมนตรีนั้นก็เสียชีวิตหลังจากที่นายกเทศมนตรีประกาศจะไม่ถอนตัวออกจากพื้นที่ที่อิสราเอลได้มีการประกาศให้อพยพประชาชนออกไปจึงเป็นที่มาในการเข้าทำการโจมตีเทศบาลดังกล่าวนะครับสถานการณ์ดังกล่าวก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ใช้เครื่องบินนะครับที่ส่งโดยเพนทากอนเข้าไปทำการโจมตีฐานที่มั่นของฮิซบอลเลาะห์โดยใช้ B-22 ในการโจมตีโดยตรงนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงทำให้ราคาทองคำนะตอนนี้กลับพุ่งสูงขึ้นประเด็น The Icon นะครับซึ่งตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะพบการกระทำความผิดในประเทศไทยนะเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวที่ใช้วิธีการสร้างกลุ่มขึ้นมาโดยการหาสมาชิกเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยพบการกระทำความผิดลุกลามเพราะว่า The Boss ทั้งหลายนี่นะฮะเดินสายไปทั้งลาวกัมพูชาพม่าแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเพื่อสร้างเครือข่ายไปทั่วประเทศนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้หากมีผู้เสียหายไปแจ้งความในท้องที่อื่นๆนะครับนั่นหมายความว่าก็จะมีความผิดนะพ้นโทษจากประเทศไทยก็จะต้องถูกดำเนินคดีในต่างประเทศด้วยและคดีลักษณะเช่นนี้นะครับไม่ค่อยได้รับการประกันตัวศาลเห็นว่าเป็นคดีที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนกระทำความผิดรุนแรงยิ่งกว่าคดีฆ่าคนตายซะอีกนะเขาเรียกว่าต่างกรรมต่างวาระไม่ว่าคุณจะเป็นนักร้องนักแสดงดาราดังขนาดไหนนะฮะถ้าเจอแบบนี้ที่ผ่านมาก็แม่ชะม้อยที่ผ่านมาก็เกณฑ์ทีก็โดนไปหลายร้อยปีเลยทีเดียวฮะบางคนก็โดนเป็นพันปีนะครับคราวนี้ The Icon Group หนักฮะนอกจากในประเทศไทยเคสนี้เป็นเคสแรกที่กระจายไปในหลายประเทศในฝั่งของเอเชียด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญThank you.
อยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น